ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์และเบอิเรเชียเป็นตอนสุดท้ายสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้เป็นตอนที่12ครับผมปลูกฝันไว้ในแผ่นดินงานเขียนของลูเซียบาเกดาโนค่ะอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลจากภาษาสเปนและห้องสมุดหลังไมค์ก็ได้รับอนุญาตให้นำมาถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงนะคะครับผมถึงตอนอวสานค่ะเรื่องทุกเรื่องก็จะได้รับการคลี่คลายนะแต่ว่าจะจบลงแบบไหนต้องติดตามครับผมก็ฟังกันแบบเพลินๆนะ12ตอนใช่ฟังไปเรื่อยๆเพลินๆหรือว่าถ้าใครยังไม่หนำใจกับความเป็นสเปนก็ไปฟัง3เรื่องของเราก่อนหน้านี้ได้นะครับกุดโชสู้เปนิโตสู้แล้วก็พอตุยหนุยกับแม่กุ้งแห้งวรรณกรรมเยาวชนของสเปนก็มีเสน่ห์น่ารักน่าติดตามและขณะเดียวกันก็ทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมวิธีคิดค่านิยมความเชื่อของคนสเปนด้วยนะผ่านเรื่องราวต่างๆครับก็ยังเหลืออีกนะคะยังมีเรื่องที่เราเตรียมเอาไว้คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสั้นๆก็หลายๆเรื่องหน่อยหลายเรื่องหลายเล่มครับเดี๋ยวกำลังตัดสินใจนะคะว่าเรื่องต่อไปนี้จะเป็นเรื่องอะไรและหลังจากนั้นก็จะได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้แปลทีเดียวเลยนะคะก็คืออาจารย์รัศมีกฤษณมิตรนะคะตอนที่แล้วโอ้โหตอนที่แล้วทิ้งไว้ปมใหญ่ประเด็นเริ่มเลยครับค่ะคือเรื่องของคุณคาเบียใช่อยากไปบอกเหลือเกินว่าเธอรู้ตัวไหมเธอเป็นส่วนหนึ่งสำคัญมากเลยครับที่ทำให้การไปเรียนต่อของเตเรซ่าสำเร็จซึ่งเป็นลูกศิษย์ของมูริเอลเนี่ยนะการไปเจรจากับพ่อที่มีเหตุผลเป็นของตัวเองอ่ะครับไม่ค่อยฟังเสียงลูกเสียงเมียเจอเหตุผลของคาเบียและความช่วยเหลือของคาเบียเข้าไปพ่อโอเคเลยเดี๋ยวจะเอารถเป็นอะไรนะเป็นเครื่องจักรใช่ไหมคะใช่ไปช่วยวานช่วยวานเหมือนกับเป็นเกษตรกรนะเนาะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญในชีวิตที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของการทำไร่ทำนาใช่ช่วงปลูกพืชช่วงหวานผลแต่ทีนี้พออยู่ๆไปเห็นลูกเห็นเมียโศกเศร้าเหงาหงอยเหลือเกินอ๋อโอเคใจอ่อนโอเคงั้นก็ได้ทีนี้มูริเอลต้องการจะไปบอกคาเบียถึงความคืบหน้าถึงความสำเร็จนี้แต่ก็ไม่เจอคาเบียเลยก็เลยตัดสินใจค่ะบุกไปที่บ้านพอบุกไปที่บ้านเรียกก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วก็ยังเงียบเปิดประตูเข้าไปเลยประตูบ้านก็เปิดอยู่ซะด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะติดตามเข้าไปว่าเปิดประตูบ้านเข้าไปแล้วบุกเข้าไปแล้วจะเจอคาเบียไหมแล้วก็จะมีอะไรที่กุ๊กกิ๊กคิคุให้เราได้ฟินกันต่อไปอีกบ้างนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วติดตามกันได้เลยค่ะตอนที่12ปลูกฝันไว้ในแผ่นดินตอนจบค่ะปรากฏว่าเมื่อเปิดประตูผ่านเข้าไปในบ้านของคาเบียแล้วสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนอกจากผลควินซ์ที่เห็นครั้งกระโน้นมาบัดนี้มีแอปเปิลสีแดงส่งกลิ่นหอมมาแทนที่ประตูหลังบ้านเปิดอยู่มูริเอลจึงมองทะลุออกไปยังสวนผลไม้เห็นใบไม้สีเหลืองทองร่วงลงปกคลุมพื้นดินเบื้องหน้างดงามงดงามเสียจนมูริเอลแทบจะหยุดหายใจด้วยเกรงว่าความวิจิตรณที่นั้นจะถูกรบกวน
มีถุงเท้ายู่ยี่สีเทาอยู่บนหีบตรงประตูทางเข้ามูริเอลถามตัวเองว่าไม่ใช่คู่เดิมที่เธอเคยเห็นเมื่อเกือบปีที่แล้วหรือที่ชั้นบนเกือบจะตรงเหนือศีรษะของมูริเอลมีเสียงก้าวหนักๆเธอรู้สึกอายมากเธอรู้ว่าทำไม่ถูกที่บุกมาหาเขาถึงบ้านแต่ก็สารภาพกับตัวเองว่าจริงๆแล้วความรู้สึกอยากพบเขาอีกครั้งมีมากกว่าที่อยากจะมาขอบคุณเรื่องที่เขาช่วยคือยอมรับกับตัวเองตรงๆเลยว่าไอ้ที่มาครั้งนี้เนี่ยอยากมาเจอหน้าเท่านั้นแหละเรื่องที่อยากจะมาขอบคุณนั้นอันนี้เป็นเหตุผลรองลงมาเสียงฝีเท้านั้นดังอยู่ที่บันไดกว้างที่ทำด้วยไม้มันใกล้เข้ามามูริเอลรู้สึกอยากจะออกไปก่อนที่เขาจะทันเห็นแต่ก็สายไปเสียแล้วคาเบียอยู่ที่นั่นที่ขั้นบันไดเขารีบวิ่งลงมาพลางกัดกระดุมข้อมือแน่ล่ะเขาคงไม่คิดว่าจะเจอมูริเอลที่นั่นเขาหยุดชะงักที่ขั้นบันไดแรกมองเธออยู่ชั่วอึดใจก่อนที่จะเอ่ยขึ้นว่ามูริเอลเขาเอ่ยเพียงเท่านั้นและเธอก็รู้สึกว่าชื่อของเธอแหมมันช่างไพเราะอะไรเช่นนั้นดิฉันมาขอบคุณคุณค่ะเธอเข้าใจผิดที่บอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในบ้านหลังนี้คาเบียไงล่ะที่เปลี่ยนไปเธอรู้ได้เมื่อเขามองไปที่ถุงเท้าบนหีบแล้วถอยหลังเข้าใกล้หีบโดยที่คิดว่าเธอไม่ทันสังเกตเขาแอบหยิบถุงเท้าซุกเข้าไปในกระเป๋ากางเกงด้านหลังของเขาอย่างรวดเร็วท่าทีที่เขาอยากจะปิดบังความไม่เรียบร้อยของบ้านทำให้มูริเอลรู้สึกพอใจขอบคุณเหรอครับเขาถามในที่สุดใช่ค่ะขอบคุณคุณนั่นแหละเด็กนักเรียนหญิงของฉันคนหนึ่งได้เรียนต่อและดิฉันก็มีความสุขมากเสียจนไม่รู้จะบอกคุณยังไงดีคุณทำไปเพราะอะไรคะไม่ทราบสิครับน่าจะเป็นเพราะว่าผมคิดว่าในเวลานั้นมีแต่ผมคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยได้ไม่ต้องขอบคุณผมหรอกผมไม่ได้ลงแรงอะไรเลยไม่สำคัญหรอกค่ะว่าคุณจะลงแรงเท่าไหร่ที่สำคัญก็คือความตั้งใจและผลของมันคุณทราบไหมคะว่าเทเรซาสอบผ่านและจะได้เรียนต่อทราบครับพ่อของแกบอกผมเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่ไม่มีเรื่องอะไรจะพูดกันอีกประเด็นหมดแล้วมูริเอลก็เลยบอกล่ะแต่ยังไม่ทันจะหันหลังกลับคาเบียก็พูดขึ้นว่าคอยเดี๋ยวผมจะไปกับคุณเขาหยิบเสื้อขึ้นมาตัวหนึ่งจากเสื้อกันหนาว3ตัวที่กองรวมกันอยู่บนม้านั่งแล้วก็เดินเคียงข้างมูริเอลทั้งคู่เดินไปด้วยกันช้าๆมูริเอลรู้สึกว่ายังไม่อยากจะกลับหมู่บ้านเลยระหว่างเดินไปด้วยกันคาเบียก้มตัวลงใกล้ต้นวอลนัทแล้วก็เก็บลูกของมัน2ลูกบนพื้นดินเขาใช้มือแกะแล้วก็ส่งให้มูริเอลอย่างเลื่อนลอยระหว่างที่เธอกำลังกินอยู่นั้นเขาพิงรั้วตามสบายหันหลังให้ท้องทุ่งหญิงสาวก็เลยทำตามอย่างเขาบ้านจึงอยู่ตรงหน้าทั้งคู่พอดีแอบอยู่ระหว่างหมู่ไม้ซึ่งให้สีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วงที่เพดานใต้ชายคาตอนบนสุดของระเบียงมีพริกพวงโต
แล้วก็ถั่วแขวนตากแห้งอยู่บ้านของคุณสวยจังค่ะมูเรเอลพูดในขณะที่คาเบียมองบ้านอย่างสนอกสนใจราวกับเพิ่งเห็นมันเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ไม่ละสายตาไปจากบ้านขณะที่ตอบมูเรเอลว่าใช่มันสวยสวยจริงๆแต่ทว่าว่างเปล่าเขาเงียบไปสักพักแล้วก็พูดต่อไปว่าตั้งแต่วันนั้นในเดือนมกราคมวันที่คุณปิดประตูบ้านผมตามหลังคุณไปผมก็ทนทุกข์อยู่กับความเดียวดายคุณรู้ไหมว่าแต่ละวันผมเฝ้าฝันว่าจะมีผู้หญิงสักคนมาอยู่เคียงข้างผมแล้วผู้หญิงคนนั้นก็มีดวงตาแบบเดียวกับคุณรูปร่างอย่างคุณเสียงเหมือนคุณและเส้นผมดุจเดียวกับคุณมูริเอลถึงกับตกตะลึงพรึงเพริดจนกระทั่งเศษลูกนัดตกไปตามร่องนิ้วของเธอจึงซุกมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตสีฟ้าเพื่อไม่ให้เขาเห็นว่ามันกำลังสั่นเธอจำได้ว่าในขณะนั้นเธอไม่อยากให้เขาพูดอะไรต่อมูริเอลอายแล้วก็ไม่รู้จะมองไปทางไหนดีผมชอบคุณจริงๆนะมูริเอลอย่าขออย่าให้มันสิ้นสุดลงเลยให้เขาพูดต่อไปเถอะมูริเอลนึกในใจเธอฟังเขาด้วยหัวใจที่ลิงโลดอยากตะโกนให้รู้ว่ามันปิติเพียงใดเพราะว่าเธอเองก็ฝันเช่นกันฝันที่จะให้เขาบอกกับเธออย่างนี้แต่ที่ผ่านมาคิดว่ามันคงเป็นได้เพียงแค่ความฝันเท่านั้นผมจะทำให้คุณมีความสุขผมมั่นใจเราจะมีความสุขมากหากได้อยู่ด้วยกันและถ้าคุณก็รักผมเช่นเดียวกันมูริเอลยังคงนิ่งเงียบเธอมองใบไม้ที่พื้นดินเธอรู้สึกวุ่นวายใจไม่น้อยคาเบียก็เลยถามต่ออีกว่าคุณจะไม่พูดอะไรกับผมเลยเหรอได้โปรดเถิดพระเจ้าทำไมช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของชีวิตฉันมักจะถูกทำลายลงเสมอทำไมชั่วขณะที่ฉันอยากให้เป็นนิรันดร์จึงต้องสิ้นสุดลงอย่างนี้ดิฉันรักคุณค่ะมูเรลตอบอย่างเร่งรีบเกือบเป็นเสียงตะโกนพรางถอยห่างออกมาจากรั้วเป็นอะไรไปน่ะคุณจะไปไหนแล้วครับดิฉันกลัวค่ะมีแม่บัวยักษ์ตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังเราค่ะไม่ใช่หนึ่งตัวครับ7ตัวต่างหากแล้วทำไมคุณถึงตกใจกลัวนะคุณไม่คิดว่าต้องทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่หรอคุณกลัวสัตว์เลี้ยงทำไมกันพวกมันช่วยเราบางครั้งเป็นเครื่องยังชีพของเราด้วยซ้ำมาเถอะมากับผมเขาเปิดรั้วแล้วทั้งคู่ก็ก้าวเข้าไปในทุ่งหญ้าใช่ที่นั่นมีแม่วัว7ตัวมูริเอลคิดไปเองว่ามันใหญ่โตน่ากลัวแต่เธอก็ตามเข้าไปอย่างว่าง่ายเขาเอาแขนโอบไหล่เธอเพื่อเป็นกำลังใจเขาหยุดอยู่ตรงหน้าเจ้าตัวที่น่ากลัวที่สุดพอดีซึ่งในขณะนั้นมูริเอลรู้สึกกลัวจนขนลุกเกรียวมองดูสิคุณว่ามันน่ากลัวเหรอหญิงสาวไม่ตอบคาเบียก็เลยพูดต่อไปว่าผมว่ามันไม่มีทีท่าจะทำร้ายคุณเลยนะคุณยังจำสิ่งที่อาจจะเกิดกับคุณเพียงเพราะคุณกลัวในวันก่อนนั้นได้ไหมที่จริงแล้วมูริเอลอยากจะลืมมันมากกว่าแม่วัวพวกนี้เป็นของเรามูริเอลวันหนึ่งคุณจะรู้จักพวกมัน
และดูออกว่าพวกมันต่างจากตัวอื่นๆแม้ว่าขณะนี้คุณจะเห็นว่ามันเหมือนกันหมดทุกตัวดูตัวที่อยู่กับเรานี่สิมันชื่อเปาลิน่าช่างเป็นสัตว์ที่สง่างามไม่ใช่หรอดูท่าทางมันจะชอบคุณนะผมว่ามันต้องการให้คุณลูบไล้มันด้วยละมูริเอลค่อยๆชักมือขวาออกมาจากกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตอย่างช้าๆแล้วเอื้อมมือไปลูบไล้หน้าผากเปาลิน่าโดยไม่ยอมลืมตาผิวของมันทั้งอุ่นและอ่อนนุ่มขณะนี้มือขวาของคาเบียยังอยู่บนไหล่และมูริเอลก็รู้สึกดีขึ้นมากคุณไม่กลัวแล้วใช่ไหมไม่ค่ะฉันไม่กลัวแล้วถ้างั้นก็ซ้ำใหม่อีกครั้งนะเอ้าช้าๆนะดิฉันไม่กลัวแล้วค่ะ ไม่ใช่มูริเอลไม่ใช่อย่างนั้นบอกผมสิว่าคุณรักผมหรือมันเป็นเพียงแค่ความฝันลมๆแรงๆของผมบอกผมอีกทีสิครับแล้วมองผมด้วยอย่างที่คุณทำในความฝันของผมมูเรลหันหน้าไปหาคาเบียคาเบียจ้องมองเธอด้วยดวงตาที่เปล่งประกายเจิดจ้าอย่างที่ไม่มีใครเคยมองเธอแบบนั้นมาก่อนดิฉันรักคุณค่ะคุณไม่ได้สังเกตหรอกหรือคะเวลาที่ฉันมองคุณน่ะคาเบียตอบเธอไม่ได้เพราะใครคนหนึ่งเดินอ่านหนังสือผ่านมาใกล้ที่ทั้งคู่ยืนอยู่คนคนนั้นเงยหน้าขึ้นเพื่อทักทายอย่างไม่ใส่ใจนักแต่แทนที่จะทักเขากลับอุทานออกมาด้วยความฉงนแกมตกใจว่าคุณพระช่วยด้วยท่าทีแซงทำเป็นไม่สนใจเขากล่าวเสริมด้วยเสียงอันดังว่าสวัสดีครับลาก่อนค่ะลาก่อนครับบาทหลวงโคเซมารินั่นเองคุณพระช่วยคุณพระช่วยคุณพระช่วยท่านยังคงเดินเล่นต่อไปแล้วก็พึมพำเบาๆจนเกือบจะชนเข้ากับก้อนหินที่อยู่บนทางเดินเพราะพยายามที่จะชำเลืองมองดูคาเบียกับมูริเอลเพื่อตอกย้ำให้แน่ใจว่าสองคนที่ท่านเห็นนั้นเป็นคาเบียและมูริเอลจริงๆผมว่าท่านคงตกใจมากที่เห็นคุณกับผมอยู่ด้วยกันผมเลวนักหรอท่านเพียงแต่แปลกใจนะคะดิฉันว่าคุณคงเป็นคนโสดเพียงคนเดียวในหมู่บ้านนี้ที่ท่านไม่คิดว่าดิฉันจะแต่งงานด้วยเอาคุณเองล่ะคุณจะแต่งงานกับผมไหมครับแต่งสิคะคุณจะอยู่ในชนบทตลอดไปหรอครับถ้าเป็นเบอิเรเชียแล้วล่ะก็ไม่มีปัญหาค่ะมูริเอลมูริเอลผมไม่คิดว่าผมจะคู่ควรพระเจ้ามักจะให้มากกว่ารับเสมอใช่ไหมมีผู้ถวายขนมปังข้าวบาเล่เพียง5ก้อนกับปลา2ตัวแด่พระเยซูแต่พระองค์กลับทำให้คนทั้ง 5,000 ได้มีกินกันทั่วหน้าและนักบุญจรยังบอกว่าทุกคนจะอิ่มหนำสำราญยิ่งกว่านั้นจะมีขนมปังเพิ่มอีก12ตะกร้าผมคิดว่าพระองค์ทรงทำเช่นเดียวกันนี้กับเราเพราะว่าเราก็เคยถวายขนมปังของเราแก่พระองค์แม้จะเล็กน้อยอย่างที่คุณว่าแต่มันเป็นทั้งหมดที่เรามีแล้วเราก็ถวายพระองค์ไปคุณให้ไปด้วยความเมตตาการุณเพราะคุณเป็นคนเช่นนี้ส่วนผมอาจจะเป็นเพียงเพราะว่าผมเห็นคุณร้องไห้ความอัศจรรย์ที่แสนวิเศษได้บังเกิดขึ้นแล้วเพราะคาเบียเข้าใจข้อความตอนนั้นของพระวรสารได้เป็นอย่างดี
มืออันอบอุ่นของเขากุมมือเธอไว้ขณะที่ทั้งคู่เดินเล่นไปด้วยกันมูริเอลฟังคาเบียพูดถึงแผนการต่างๆอย่างเพลิดเพลินและสุขใจคาเบียได้ทำงานกับคัวคินอิปารากิเรเลยมีโอกาสคุยกันมากและเขาก็พอใจที่ได้ร่วมงานและคุยถูกคอกับคัวคินคาเบียถามเธอว่ารู้ไหมคัวคินผู้ที่เคยปฏิเสธที่จะขายหรือแลกเปลี่ยนไร่องุ่นเขาได้เสนอที่ดินให้ตามข้อเสนอของผมแล้วพวกเขาคิดจะร่วมแรงร่วมใจกันทำงานมันแปลกมากที่คัวคินเกิดจะมีความคิดเช่นเดียวกับคาเบียในเรื่องการรวมที่ดินให้เป็นผืนใหญ่แปลงเดียวการวางแผนปลูกพืชที่เหมาะสมตลอดจนการขายผลผลิตโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางโดยที่คาเบียก็ไม่อาจเข้าใจได้อีกทั้งคัวคินยังได้ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆและคิดว่าคงจะมีคนเข้าร่วมโครงการด้วยเขาทั้งแปลกใจและดีใจระคนกันผมสาบานได้เลยว่าเขาพูดออกมาราวกับอ่านความคิดของผมออกจริงๆมูเรลฟังแล้วก็ก้มศีรษะมองรองเท้าอย่างครุ่นคิดไม่ต้องไปเอ่ยถึงเรื่องเฮเซลนัทคัวคินอิปารากิเรได้ฟังคำพูดของเธอซึ่งถ่ายทอดออกมาจากความคิดของคาเบียคราวที่เธอตำหนิพวกเกษตรกรที่ไม่ยอมรวมตัวและช่วยสร้างความเจริญให้ท้องไร่ท้องนาไม่น่าเชื่อก็ในเมื่อเธอเองยังไม่รู้ถึงความแตกต่างระหว่างพืชที่เป็นอาหารสัตว์กับหญ้าอัลฟาลฟาเลยวันนั้นมูริเอลไม่ได้กลับบ้านจนเวลาอาหารเย็นเพราะว่าคาเบียกับเธอไปกินอาหารเที่ยงด้วยกันที่ร้านอาหารเธอเข้าบ้านในขณะที่ทุกคนนั่งโต๊ะเรียบร้อยแล้วหญิงสาวคิดว่าคุณพ่อโคเซมาริคงจะเล่าเรื่องที่ท่านพบคาเบียกับมูริเอลให้พวกที่บ้านฟังแล้วแล้วพวกเขาก็คงจะได้ล้อเธอกันล่ะแต่ปรากฏว่าเปล่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดเห็นได้ว่าการแข่งบอลมือระหว่างโชมินและเฟมินเป็นนัดพิเศษจริงๆมูริเอลฟังพวกเขาขณะที่ใจล่องลอยไปไกลกินผักไปพรางโดยไม่เข้าใจว่าการเล่นที่ใช้เวลา2ชั่วโมงจะมีหัวข้ออะไรให้สนทนาได้มากมายถึงเพียงนี้มีการขัดจังหวะกันบ้างก็เฉพาะช่วงที่โตมัสขอขนมปังและตอนคุณพ่อถามมูริเอลอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยว่านี่มูริเอลเธออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็แม้ว่าพวกคุณผู้ซึ่งหลงไหลคลั่งไคล้ในกีฬาจะเห็นว่าดิฉันผู้ซึ่งอรชรอ่อนแอนแต่ดิฉันก็อายุครบ22ปีแล้วค่ะมูริเอลต้องอธิบายคำว่าอรชรอ่อนแอนเธอบอกว่านี่เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์แรกที่มีการพูดกันในบ้านเกี่ยวกับตัวเธอซึ่งเผอิญเธอได้ยินจากห้องนอนเปโยรู้สึกอายและเกือบๆจะมาขอโทษเธอแต่ก็ไม่ได้ขอโทษเพราะว่าเขาขี้อายเกินไปก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันแรกที่เธอมาอยู่ที่บ้านนี้ในขณะที่คุณพ่อโคเซ่ก็หัวเราะไม่หยุดพวกชาวบ้านเนี่ยนะเขาน่ะขาดความปราณีตละเอียดอ่อนสำหรับพวกเขาเนี่ยขึ้นชื่อว่าผู้หญิงแล้วก็ต้องแข็งแรงบึกบึนและแก้มแดงเข้าไว้ก่อนแล้วเขาก็พูดกันถึงเรื่องว่าซานติเอโก้กำลังสร้างบ้านใหม่พอมูริเอลกำลังจะเดินไป
คุณพ่อโคเซ่มาริก็พูดกับทุกคนว่าพวกเธอรู้ไหมว่ามูริเอลของเราน่ะไม่กลัวแม่วัวแล้วนะดิฉันยังไม่แน่ใจนักหรอกค่ะเกรงว่าจะขึ้นอยู่กับคนที่อยู่เคียงข้างดิฉันมากกว่ามูริเอลพูดโดยที่ไม่รู้สึกขวยอายแต่อย่างใดเธอยังคงยืนอยู่ที่ประตูครัวอีกชั่วขณะหนึ่งพยายามฟังเผื่อว่าจะมีใครพูดถึงเธออีกแต่ก็ไม่มีเพราะว่าตอนนั้นกีฬาน่าสนใจกว่ามากมูริเอลขึ้นไปบนห้องแล้วออกไปที่ระเบียงหญิงสาวคิดว่าไกลออกไปหลังหมู่ต้นไม้นั่นที่บ้านของคาเบียเขาคงจะกำลังกินอาหารอยู่ตามลำพังแต่สักวันหนึ่งไม่นานนักหรอกเธอจะไปอยู่เคียงข้างเขาและจะไม่มีวันพรากจากกันเลยหญิงสาวนึกต่อไปว่าจากนั้นวันถัดมาเธอและคาเบียก็จะตื่นกันแต่เช้าไร่บีหญ้าที่ลงปุ๋ยไว้แล้วและเตรียมพร้อมอย่างดีรอคอยเธอและคาเบียทั้งสองคนจะไปหว่านข้าวบาเล่ด้วยมือเป็นครั้งแรกใช่ข้าวบาเล่เพราะจากข้าวบาเล่จึงกลายมาเป็นขนมปังห้าก้อนซึ่งพระเยซูทรงทำให้มันเพิ่มพูนขึ้นเราเองก็อยากจะให้ผืนดินนั่นเป็นความทรงจำชั่วกาลนานว่าเราทุกคนต่างมีบางสิ่งที่จะให้แม้ว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นจะเป็นเพียงแค่ขนมปังข้าวบาเล่ที่ไม่มีความสลักสำคัญแต่อย่างใดค่ำคืนนี้สงบและก็สวยงามยิ่งหมู่ดาวพร่างพราวส่องแสงระยิบระยับอยู่เต็มฟ้าได้ยินเสียงครีบาสและกรองดังแว่วมาจากจัตุรัสเบาๆสายลมอ่อนๆพัดผมของเธอจนยุ่งและปลอยหนึ่งตกลงมาข้างแก้มมูริเอลสูดลมหายใจอย่างเปี่ยมสุขผมของเธอมีกลิ่นยี่รากลิ่นของท้องทุ่งที่เธอชอบนักหนาเธอรู้สึกอิ่มเอมใจที่เพิ่งค้นพบว่าคนในหมู่บ้านได้ยอมรับเธอเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาแล้วตลอดไปก็อวสานจบลงแล้วนะคะครับผมอย่างสมบูรณ์จบแบบแฮปปี้ด้วยแฮปปี้เอนดิ้งคาเบียกับมูริเอลก็คงได้ลงเอยกันนะคะฝ่ายหนึ่งก็เป็นครูอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฮเทคครับผมแล้วตอนนี้ก็ปรับตัวทุกสิ่งทุกอย่างโอเคไม่มีปัญหาลงล็อกเรียบร้อยก็ยินดีกับมูริเอลแล้วก็คาเบียนะคะครับคุณผู้ฟังฟังแล้วมีความคิดความเห็นอย่างไรกันบ้างเขียนมาบอกเล่ากันได้นะคะฟังเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงได้อะไรชอบอะไรก็ลองแชร์มานะคะปลูกฝันไว้ในแผ่นดินนี่คือชื่อเรื่องค่ะงานเขียนของลูเซียบาเกดาโนอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลจากภาษาสเปนค่ะคุณสามารถติดตามห้องสมุดหลังใหม่ได้ในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะอันนี้เป็นตอนที่12ตอนอวสานเผื่อถ้าเกิดว่าใครได้ยินตอนนี้เป็นครั้งแรกอาจจะได้ยินจากเพื่อนฝูงหรือว่าจากที่ไหนก็ตามและถ้าชอบเดี๋ยวย้อนกลับไปเก็บตอนแรกได้อารมณ์เหมือนแบบดูซีรีส์เนาะ
เดี๋ยวย้อนกลับไปดูตอนหนึ่งได้ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่เป็นวรรณกรรมเยาวชนของสเปนอีกหลายเรื่องรอคุณอยู่ที่นี่ห้องสมุดหลังใหม่ค่ะก็ติดตามรับฟังได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ทาง Spotify ทาง Google Podcast ทาง Podbean แล้วก็อย่าลืมนะครับทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับส่วนทาง YouTube ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะสำหรับคนที่ถนัดทางด้านนั้นนะคะอาณาจักรของชาว YouTube ครับผมตอนนี้ความเคลื่อนไหวมีอะไรน่าสนใจบ้างคุณจิตรินคะทักทายชาว YouTube กันหน่อยก็ทักทายทุกคนที่คอมเมนต์มาในช่องทาง YouTube นะครับสวัสดีคุณเยาวลักษณ์นะครับเขียนมาในนิทานเวตาลโอ้ยาวทีเดียวเขียนมาบอกว่าได้เรียนนิทานเวตาลเรื่องที่6ตอนอยู่ม.ศ.3โอ้โหม.ศ.3นี่ยุคไหนครับเนี่ยโอ้ม.ศ.3นี่คือพี่ยุคมนะครับพี่ม .1 ถึงม .6 ถ้าม ศ .3 นี่คือประมาณน่าจะเก่ากว่านั้นเนาะพี่เก่ากว่าหลายปีเลยอ่ะ25ต้นๆไหมครับน่าจะประมาณนั้นใช่โอเคก็ครับผมท่านบอกว่ายังจำเสียงท่านอาจารย์ที่โรงเรียนสาธิตประสานมิตรได้อยู่เลยอ๋อมันศิษย์เก่าประสานมิตรนะครับท่านอ่านบทกวีที่นมส.ท่านทรงนิพนธ์ไว้ตอนที่ชายหนุ่มทั้ง3คนจะออกท่องเที่ยวเป็นบทที่ชอบมากแม้จะเป็นนักเรียนสายวิทย์ก็ยังจำติดหูคิดเสียว่าแบ่งปันความรู้กันนะคะขอบคุณมากนะครับคุณสุรีรัตน์ครับน่าจะเป็นคุณสุรีรัตน์เดียวกันกับที่ส่งมาในเพจของพี่หมีเนาะคุณสุรีรัตน์ชาวยศครับผมพิมพ์มาในกุ๊ดโชว์ครับชอบแนวนี้มากๆขอบคุณมากจ้ะดีต่อใจจังจ้าจ๋าครับพิมพ์มาในกุ๊ดโชว์เหมือนกันครับอยากให้อ่านพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอีกหนึ่งเสียงค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะยินดีครับเก็บไว้พิจารณานะครับธีระหนูเล็กครับพิมพ์มาในกุ๊ดโชว์เหมือนกันครับบอกว่าอยากฟังเรื่องของไม้เมืองเดิมบ้างครับโอ้ไอ้ขวัญอีเรียมครับเช่นแพ้เก่าขุนศึกรับไว้พิจารณาเหมือนกันนะครับอรสาTraveler Channel นะครับพิมพ์มาในเบื้องหลังเพชรพระอุมาครับบอกว่าอ่านทีไรไม่กินไม่นอนยันสว่าง จนบ้าไปเลยสุดยอดจริงๆเข้าใจเลยค่ะคุณวิไลพิมพ์มาในกาบอกที่บางเพลงครับบอกว่าเคยดูหนังแต่ไม่ค่อยเข้าใจรู้แต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเด็กขอบคุณที่อ่านกระจ่างกว่าในหนังมากค่ะโอ้ยินดีค่ะยินดีเหมือนกันนะครับน่าจะสุดท้ายแล้วครับเป็นคุณนาลินีค่ะพิมพ์มาในโจโฉนายกตลอดการบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านขอบคุณมากๆค่ะใน YouTube น่าจะเท่านี้นะครับค่ะปิดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะบันทึกผู้แปลในเรื่องปลูกฝันไว้ในแผ่นดินอาจารย์รัศมีก็บอกว่าผู้คนมากมายในโลกนี้เลือกประกอบอาชีพแตกต่างกันออกไปบางคนเลือกเพราะเงินเป็นแรงจูงใจบางคนเลือกเพราะอยากได้ชื่อเสียงเกียรติยศในขณะที่บางคนเลือกเพราะความพอใจจะมีการเลือกใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการเลือกที่จะรักชีวิตทุกชีวิตจะมีความนึกคิดใดที่งดงามไปกว่าความฝันจะมีการกระทำใดที่น่ายกย่องไปกว่าการให้และการแบ่งปันจะมีก็แต่ผู้ที่เคยให้และเคยแบ่งปันเท่านั้นที่มีโอกาสลิ้มรสความสุขอันประณีตอย่างแท้จริง คุณงามความดีทั้งมวลอันเนื่องมาจากการแปลหนังสือเล่มนี้ขออุทิศเป็นกตเวทิตาแก่ผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณูปการแก่แผ่นดินอันได้แก่นักบวชผู้นำทางจิตวิญญาณชาวไร่ชาวนาผู้ผลิตอาหารให้แก่โลกหมอผู้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และครูผู้อบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยใจรักและกรุณา
อันนี้อยู่ในบันทึกผู้แปลนะคะเพราะว่านี่เป็นเรื่องราวของครูมูริเอลครูสาวที่อรชรอ่อนแอนจบใหม่ครับผมอายุ22เท่านั้นโอ้โหคนอายุ22ทำอะไรได้มากมายเลยเนาะในเรื่องนี้ก็ถ้าเกิดว่าเด็กๆได้อ่านหนังสือแบบนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับเด็กๆมากนะคะใช่ครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ในรูปแบบนึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในทางที่สวยงามเนาะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็เป็นความสุขอิ่มอกอิ่มใจกับตัวเองด้วยคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีลูกมีหลานนะคะ อาจจะอยู่ในช่วงถ้ามีหลานลูกอาจจะอยู่ในช่วงวัยพรีทีนหรือว่าวัยรุ่นเงี้ยค่ะครับผมสามารถที่จะให้ฟังได้เลยนะคะก็รักใครชอบใครก็แชร์ไปแบ่งปันกันค่ะครับถ้าเป็นวรรณกรรมสเปนก็ที่เราทำมาในเซตเนี้ยค่ะครับถ้ารวมเรื่องนี้ด้วยก็4เรื่องพอดีครับพี่ค่ะไล่มาตั้งแต่กุชโชครับสู้เบนิโตสู้แม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุยแล้วก็เรื่องนี้แหละครับปลูกฝันไว้ในแผ่นดินสำหรับเรื่องต่อไปนะคะก็จะมีเรื่องสั้นๆอีกเรื่องนึงจริงๆก็มีอีก2เรื่องนะที่เตรียมเอาไว้ที่เป็นผลงานการแปลของอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรที่เราขออนุญาตอาจารย์นะคะและอาจารย์ก็ส่งหนังสือมาให้เราก็คือสามารถที่จะถ่ายทอดได้เลยเนี่ยนะคะครับกำลังดูว่าจะเอาเรื่องไหนมาเล่าให้ฟังก่อนซึ่งแต่ละเรื่องก็สั้นๆค่ะครับผมก็มีเรื่องโมอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของเด็กสาวที่เป็นชนเผ่าครับชนเผ่าในสเปนซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าจะมีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความคิดความเชื่อที่ดูลึกลับครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะจำชื่อไม่ได้ประมาณว่าด้วยดวงใจอะไรทำนองนี้แหละครับก็เอาเป็นว่าอยู่ใน2เรื่องนี้นะยังอยู่ในบรรยากาศสบายๆของในช่วงปิดเทอมวรรณกรรมเยาวชนก็ดีต่อใจผู้ใหญ่ฟังได้และเด็กๆฟังดีค่ะครับยืนยันเลยวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วค่ะพบกันใหม่กับเรื่องดีๆที่นำมาฝากกันตอนหน้านะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง